โอเคครับ www.monsieshop.com ครับวันนี้จะมาอธิบายถึงตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบกล้องวงจรปิดก่อนนะครับตัวแรกคือตัวกล่อง DVR ครับตัวนี้แล้วก็อุปกรณ์ที่จะแถมที่จะใช้คู่กันก็จะมีตัวอันนี้คืออะแดปเตอร์ที่แถมมากับเครื่องนะฮะจะมีเมาส์ส่วนของกล้องวงจรปิดก็จะมีตัวกล้องวงจรปิดแล้วก็มีอะแดปเตอร์ให้ครับสุดท้ายคือส่วนของสายครับสายจะมีให้เป็นสาย2เส้นคืออันนี้เอาไว้ต่อเข้ากับตัว DVR เข้ากับตัวจอมอนิเตอร์ที่เราใช้ดูฮะอีกเส้นหนึ่งจะเป็นเส้นนี้ไว้ต่อกับกล้องครับอันนี้คือขั้นตอนการต่อกล้อง CCTV นะครับนี่ก็คือตัวกล้องนะครับแล้วก็จะมีหัวแจ็คอยู่2หัวนี่คือหัว BNC อันนี้ก็คือหัวอะแดปเตอร์เสร็จแล้วเราแค่เอาอะแดปเตอร์ต่อเข้าหัวอะแดปเตอร์เหมือนกันเข้าไปแค่นี้เองส่วนตัวกล้องก็จะต้องต่อกับตัวหัว BNC แล้วก็ต้องต่อกับหัว BNC ตัวนี้ฮะที่ต้องใช้ต่อกับตัวกล่อง DVR เราแค่ล็อกเข้าไปแค่นี้แล้วก็หมุนปึ๊บก็ล็อกแล้วฮะส่วนแจ็คอันนี้เดี๋ยวรอไปดูในขั้นตอนต่อไปครับว่าเราต้องต่อกับ DVR ตรงรูไหนนะครับโอเคต่อไปเป็นการติดตั้งอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ตัวแรกคือหม้อแปลง12โวลต์แล้วก็เสียบเข้าไปนี่ของตัว DVR ปึ๊บเสร็จแล้วนะฮะตามด้วยเมาส์ครับเมาส์แล้วก็เสียบเข้าไปที่พอร์ต USB ปึ๊บเวลาเราต่อภาพที่ออกมอนิเตอร์มันจะมีเหมือนเคอร์เซอร์ของเมาส์เราสามารถเราคลิกได้โดยผ่านเมาส์ตัวนี้นะฮะใช้งานง่ายมากตัวที่3คือสายที่จะต่อจากตัว DVR เข้ากับทีวีนะฮะผมใช้ทีวีเอาอันนี้ผมไม่ได้ใช้จอมอนิเตอร์คือแจ็คมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ฝั่งหนึ่งจะเป็นหัว BNC ครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นหัว RCA วิธีการใช้แล้วก็เสียบครบหมุนเข้าไปตรงนี้นะฮะแล้วก็หมุนล็อกปึ๊บอีกฝั่งหนึ่งรอต่อเข้ากับทีวีครับหัว RCA เข้ากับตัว AV in ครับต่อไปเป็นส่วนของสายของที่ต่อกับกล้องตัวกล้องวงจรปิดจะเป็นหัว BNC ทั้งสองฝั่งนะฮะนี่ผมจะใช้ตัว V1 นะฮะหมุนเข้าไปตรงนี้ปึ๊บแล้วก็หมุนปึ๊บอีกฝั่งหนึ่งมันจะมีกล้องของกล้องตัวกล้องจะเป็นหัวอีกฝั่งหนึ่งเป็น BNC เหมือนกันเป็นตัวเมียแล้วก็อันนี้ไม่ต่อกับมอนิเตอร์อะแดปเตอร์ของกล้องครับการต่อก็เอาจากตัว V1 เนี่ยครับที่ฝั่งหนึ่งเป็น BNC เหมือนกันนี้ต่อเข้ากับกล้องตัวนี้ฮะมันจะล็อกติดพอดีปึ๊บเสร็จแล้วเราก็เอาอะแดปเตอร์ของกล้องอันนี้จะมีหัวแจ็คต่อเข้ากับแจ็คของกล้องที่เป็นเอาไว้รับไฟเรียบร้อยครับ